สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาพบกับงาน Service จาก Modify Watch ซึ่งวันนี้เราได้นาฬิกา Rolex Explorer 2นะครับที่ลูกค้าส่งมา Service ล้างเครื่องปรับเทียบเวลาเปลี่ยนซิลยางกันน้ำทั้งเม็ดมะยมและฝาหลังนะครับแล้วก็ลูกค้าส่งมาขัดตัวเรือนอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องการเปลี่ยนเซลลูลอยด์ใหม่นะครับยังคงเซลลูลอยด์เดิมไว้ซึ่งเซลลูลอยด์อันนี้มีเลนส์นะครับอยู่ที่ตำแหน่ง3นาฬิกาณตำแหน่งวันที่นะครับผมซึ่งเรือนนี้ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสแบบของานเงียบๆและจะมารับนาฬิกาด้วยตัวเองนะครับมาเริ่มกันด้วยขั้นตอนการเซอร์วิสล้างเครื่องนะครับถอดทุกชิ้นส่วนออกมาทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ชุดหน้าปัดชุดเครื่องแล้วก็ชุดด้านหน้าแล้วก็ชุดด้านหลังนะครับถอดออกมาทุกชิ้นส่วนเลยนะครับไม่ว่าชิ้นส่วนจะมีกี่ชิ้นนะครับเพื่อจะเช็คอาการจากแต่ละชิ้นอะไรแต่ละชิ้นนะครับว่าเกิดการเสียหายบ้างไหมนะครับอันนี้สภาพเท่าที่เช็คดูนะครับกระปุกลานหรือที่เรียกกันว่าเมนสปริงนะครับมีปัญหานะครับต้องเปลี่ยนนะครับผมส่วนสภาพจากกรอกยังดีอยู่นะครับแล้วก็แป้นเครื่องและแป้นดับจักรนะครับมีคราบตะไคร่น้ำนะครับที่เกิดจากความชื้นนะครับน้ำเข้านะฮะนาฬิกาน้ำเข้ามาแต่ที่ยังดีก็คือว่าน้ำยังไม่เข้าไปทำลายถึงหน้าปัดนาฬิกาให้เสียหายนะครับหน้าปัด Explorer 2ตัวนี้ก็เลยยังสวยอยู่นะฮะส่วนตัวเรือนนะครับก็มีรอยขนแมวทำการใช้งานนะครับแล้วก็ฝาหลังด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโรเตอร์นะครับที่มีภาพของความเสียหายเนื่องเกิดจากความชื้นนะครับอันนี้อะไรที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นลานใหม่นะครับส่วนกระปุกลานยังคงไว้ซึ่งอันเดิมอยู่นะฮะทำให้กำลังของนาฬิกาเดินดียิ่งขึ้นนะครับรอบมานะฮะคนที่เซอร์วิสก็เป็นอาจารย์ซันนะครับปรมาจารย์ทางด้านการซ่อมนาฬิกาจาก Modify Watch Company Limited นะฮะและเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับนาฬิกาก็จะมีความเที่ยงตรงมากขึ้นนะครับลูกค้าก็ได้สนใจสายนาฬิกาจากโอลิสนะฮะซึ่งเป็นสาย MN Strap by Elica นะฮะและสำหรับนาฬิกา Rolex DMT Master 2เรือนนี้นะครับลูกค้าได้มารับนาฬิกาถึงที่ร้านด้วยตัวเองเลยนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าจะได้เทสนาฬิกากับสายว่าแมทช์กันไหมนะฮะซึ่งก็จะเป็นรุ่น Original Orange Centerline นะครับถ้าหากท่านใดสนใจงานเซอร์วิสจาก Modify Watch นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่เพจ Modify Watch Company Limited และเว็บไซต์ olis.com นะครับหรือสามารถมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับเดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ